วันนี้ถ้าย้อนกลับไปในส่วนที่ถ้าเกิดมองถึงปรส.นะคะมันมีข้อไหนที่กินเป็นถอดบทเรียนออกมาแล้วว่าควรจะเป็นบทเรียนที่ดีกับบทเรียนที่ไม่ควรจะทำหรือว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะทำให้ดีกว่านั้นได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณธรินทร์เนี่ยก็เป็นคนที่รอบคอบนะฮะเพราะตอนที่ตั้งกรรมการปรส.เนี่ยก็จะมีทางคลังเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนอมิเนตคนเข้ามาคนหนึ่งแต่ที่จะเอาคนของคลังเข้ามาเนี่ยท่านไปเอาคุณจุลสิงห์ซึ่งเป็นอัยการพิเศษในขณะนั้นเข้ามาเป็นผู้แทนกระทรวงคลังเพื่อจะให้มาดูแลเรื่องกฎหมายนะแล้วก็ในระหว่างที่คุณจุลสิงห์อยู่เราก็ทำผมก็เชื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยนะเขาทำได้ดีมากแล้วก็มีคนจากสำนักงานอัยการในขณะนั้นมาช่วยนะฝ่ายกฎหมายเราเยอะเลยตอนนั้นเพราะนั้นโอกาสที่มันจะผิดกฎหมายเนี่ยน้อยมากในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นทั้งที่คุณจุลสิงห์ในที่สุดก็เป็นอัยการสูงสุดก็ยังระบบยุติธรรมของเราก็ยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้คนดีถูกรังแกได้มันไม่ได้อยู่ที่ปรส.หรอกมันอยู่ที่ระบบยุติธรรมทั้งหมดนะฮะมันอยู่ที่ค่านิยมของสังคมว่าเราจะรักษาคนดีไว้หรือเปล่าจะเอาไว้ทำยาบ้างไหมหรือจะฆ่ามาให้ตายหมดตอนนั้นที่โดนข้อคารหาเยอะๆคุณอมเรศทำยังไงอะคะก่อนที่จะมาไปอันแรกก็ต้องหาทนายดีๆก่อน ก็คือทางด้านโลกเราก็ต้องแก้ไปนะทางด้านโลกในด้านธรรมะเราก็ต้องแยกกันไปคนละอย่างกันเพราะตอนนั้นที่ทราบมาโดนข้อหาเยอะก็คือเรื่องของว่าขายชาติอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นรุนแรงไหมคะหนูว่ามันก็คนที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อชาติเนี่ยมันพูดอะไรก็ได้นะฮะถ้าคนไปว่าคนดีว่าขายชาติคุณละขายชาติเพราะคุณกำลังทำลายระบบความเป็นธรรมในสังคมคุณทำให้คนสับสนว่าใครคือคนดีใครคือคนเลวใช่ไหมแล้วโกหกคนทั้งชาติเนี่ยบาปไหมบาปอะปล่อยให้เขารับกรรมไปถ้าจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปแม้คนโกหกคนคนเดียวยังบาปนะคุณโกหกคน60ล้านคนเนี่ยบาปแค่ไหนวันนี้ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปคุณเรศมองว่าสรุปแล้วคือได้ทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วใช่ไหมคะคือมันเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของชะตาชีวิตนะมันเป็นเรื่องของกรรมคือว่าเราเกิดมาอย่างนี้มีความสามารถอย่างนี้ทำงานได้มาแค่นี้ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆนานาแล้วอันนี้ก็เป็นกรรมดีที่เราสร้างมาทั้งที่มันก็ไม่มีเหตุอะไรที่น่าจะให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะก็ไปเป็นแล้วก็ได้ทำโอกาสก็มีโอกาสทำงานให้บ้านเมืองนะแล้วเมื่อเกิดบ้านเมืองเกิดวิกฤตก็ทำให้อีกนะส่วนคนเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะถ้าเขาเราทำความดีแล้วเขาไม่เห็นความดีอันนั้นก็เป็นกรรมของเราก็ต้องยอมรับนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้มันไม่มีทางเลือกเราต้องทำจะป้องกันตัวยังไงอีกเรื่องนะก็ต้องจะช่วยกับบ้านเมืองต่อไปก็ต้องหาทนายดีๆสุดท้ายอยากให้คุณอมเรศฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าให้เผื่อเป็นข้อเตือนใจหรือว่าคนที่ในอนาคตอะค่ะถ้าเกิดจะต้องเจอมันต้องรับมืออะไรกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับคนที่ต่อไปจะเป็นผู้นำในสังคมนะคนที่ฉลาดพอมีสร้างกรรมดีไว้มากพอที่จะเป็นผู้นำในสังคมได้เนี่ยเขาจะมีทางเลือกนะเขาจะทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้เขาจะรวยแบบมั่นคงก็ได้เขาจะเรียนแบบทางลัดก็ได้เขาเลือกได้ตาสีตาสาพวกคนอาชีพกินข้าวเขาไม่มีทางเลือก
ก็ต้องประกาศทีนทีอันนี้ก็ต้องพวกนั้นก็ต้องปล่อยเขานะสำหรับคนที่เป็นผู้นำสังคมเนี่ยก็ต้องเตือนไว้ว่าเลือกให้ดีเพราะว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเมื่อเกิดมามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยนะจะนำบ้านเมืองไปในทางที่ถูกก็ได้ไปในทางที่ผิดก็ได้จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ทำบาปก็ได้จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ทำบุญก็ได้เราเป็นคนเลือกเรามีสิทธิ์เลือกนะตาสีตาสาเขาไม่มีสิทธิ์เลือกคนที่เป็นผู้นำสังคมเท่านั้นนะมีสิทธิ์เลือกแล้วก็ต้องคิดให้ดีเลือกให้ดีนะผมก็ยังคิดว่าผมโชคดีที่ทำงานมา30 40ปี50ปีนะไม่เคยต้องทำอะไรผิดนะไม่เคยต้องทำอะไรที่ละอายแล้วก็ทำมาโดยที่มีชีวิตที่อยู่ได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ต้องไปบีบเบียนคนอื่นเขาถ้าเผื่อใครก็ตามที่เป็นผู้นำสังคมแล้วมีคุณภาพชีวิตอย่างผมเนี่ยก็น่าพอใจแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอมเรศอย่างมากเลยค่ะที่กรุณามาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็มาชี้แนะถึงแนวทางในอนาคตว่าจะต้องรับมือยังไงค่ะขอบพระคุณนะคะยินดีครับ